ีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่กับผมเทมสัปปกิจนะฮะที่ซีด 97.5 FM นะครับวันนี้มีศิลปินหนึ่งท่านนะฮะที่ห่างหายจากวงการเพลงไปประมาณ6ปีแล้วกันนะฮะไปทำแบบว่าธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็มาฝากซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับกับอัลบั้มพาสปอร์ตนะฮะกับพี่พาสภาสนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหายไปนานแล้วทายชาวซีหน่อยพี่ค่ะสวัสดีค่ะพาสนะคะภาสนาทองบุญเรืองนะคะอัลบั้มนี้ชื่ออัลบั้มพาสปอร์ตค่ะหรือพาส AF2 นะครับค่ะนานไปทีเดียวพอบอก AF2 ไม่กล้าบอกไงครับผมดูตอนนี้นับนิ้วไม่ถูกเลยลูกหลานเต็มไปหมดเลย10 10ตอนนี้12 10ปีผ่านไปค่ะ10ปีผ่านไปนะครับก็ได้สะสมประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีมีละครด้วยมีละครเวทีมีต่างๆนานาเลยแต่6ปีที่ผ่านมาคือทำอะไรบ้างพี่6ปีที่ผ่านมาพี่ก็ไปสะสมประสบการณ์เนี่ยแหละไปค้นหาไปดูว่าตรงนั้นตรงนี้แล้วก็รอเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวอยู่เพื่อที่จะหาเงินมาออกอัลบั้มนะคะคือต้องเกิดว่าการทำอัลบั้มเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะแล้วบอกว่าต้องลงทุนแบบพี่พาก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะทำเองไปลงทุนแล้วมาทำกับอัลบั้มนี้เลยแต่อัลบั้มนี้นี่พี่ก็มีแฟนคลับค่ะช่วยด้วยนะคะก็คือแบบช่วยเหลือกันกูนกันนะครับแล้วเพลงนี้ชื่อว่ารู้เมื่อสายค่ะรู้เมื่อสายเป็นไงครับพี่เพลงนี้ค่ะก็จะบอกว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่อยากให้ทุกคนอ่ะอย่างคนที่เขาเลิกลากันไปแล้วฟังเพลงนี้แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนนี้ฉันไม่น่าจะทำอย่างนี้เลยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะกลับไปโคกลิ้งกลางกันขอโทษนะอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันไปจากที่แบบอาจจะไม่เคยคุยกันเลย หรือคนที่กำลังกระท่อนกระแท่นกับความรักอยู่พอฟังเพลงนี้ปุ๊บอุ๊ยถ้าฉันเลิกกับคนนี้ไปแล้วฉันรู้เมื่อสายตอนที่ฉันเสียเข้าไปแล้วเนี่ยงั้นฉันไม่เลิกดีกว่ากลับมาดีกันดีกว่าอะไรนี้ค่ะเพลงนี้เป็นสไตล์แบบว่าร็อกเหมือนอัลบั้มบายพาสอัลบั้มแรกป่ะพี่ก็อัลบั้มแรกเนี่ยจะออกจะตอนนั้นก็วัยรุ่นประรุ่นกุ๊กฟิตนะคะตอนนี้ก็วัยรุ่นอีกเช่นกันนะคะอีกรุ่นนึงนะคะอันนั้นก็จะดูเป็นเด็กแบบว่าเป็นเกาหลีเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะดูแบบเป็นสูตรไปเลยอันนี้สูตรนี่จากพี่วินนี่นะคะพี่วินนี่เป็นสไตลิสต์นะคะก็จะเห็นว่าพี่มีหน้าตัวเองด้วยเห็นไหมอ๋อใช่แล้วก็เป็นตัวปั๊มสแตมป์ตาอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างครีเอทจ้ะอันนี้ นี่คือการทำงานด้วยตัวเองใช่ค่ะนะครับก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะบอกว่ามันก็เหมือนกับว่าอัลบั้มที่แล้วเนี่ยเราเป็นแบบเด็กวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมพอมาอัลบั้มนี้เนี่ยเราก็เป็นแบบโตขึ้นสไตล์เพลงก็จะกลับไปเป็นเพลงที่เราชอบก็จะมีเพลงนึงอยู่แท็กที่5ก็จะเป็นเพลงคนอย่างฉันจะเป็นสไตล์ร็อกแอนด์โรลคือจริงๆแล้วพี่จะชอบเพลงพวกบลูร็อกแอนด์โรลเป็นร็อกแบบว่าเป็นร็อกค่ะแต่ไม่ได้ร็อกแบบว่าจ๋าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบัมนี้ก็เลยดูโตขึ้นคือสะสมประสบการณ์มาแล้วก็บอกรู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆเราลงเงินเองละค่ะขอทำในสิ่งที่ชอบแล้วใช่ค่ะมันจะมีทุกแทร็กเป็นสิ่งที่ชอบหมดเลยแทร็กแรกก็จะเป็นพาสปอร์ตอันนี้แต่งเองก็จะเกี่ยวกับการเดินทางซึ่งจะเป็นชื่ออัลบั้มด้วยก็จะเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็ทำให้คนแบบว่าฟังไปด้วยเดินทางไปด้วยแล้วก็แบบออกเดินทางตามหาความฝันของตัวเองที่เรายังวันนี้เราทำได้ดีไหมหรือว่าบางทีเหนื่อยไปเราหยุดพักแล้วเราไปหาอะไรทำที่มันแบบให้มันแบบหัวใจเติมเต็มแล้วเรากลับมาทำงานแบบฟูลอย่างเงี้ยไปฟังเพลงพี่นะพาสปอร์ตแล้วจะได้กำลังกลับมาเยอะมากเลยครับโอ้แล้วพาสปอร์ตนี่คือเป็นแนวไหนพี่เป็นธรรมดาเลยอ๋อธรรมดาป๊อปธรรมดาฟังแล้วรู้สึกว่าก็จะเป็นฟังแบบชิลๆขับรถไปชิลๆแบบออกเดินทางตามหานะฮะอันนี้อัลบั้มมันมีความหมายไงหรือเปล่าครับเป็นทุกอย่างเลยมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราอ่ะเดินทางออกไปสู่โลกข้างนอกมันก็เลยใช้เป็นพาสปอร์ตเป็นใบเบิกทางใบเบิกทางแห่งความรักในรูปแบบต่างๆเพลงแรกก็เกี่ยวกับเรื่องคนทำงานที่แบบเหนื่อยนักก็ไปพักซะครับเรื่องที่สองก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่รู้เมื่อสายคุณมีความรักที่ถ้ามันไม่ดีต่อกันแล้วเสียไปทำให้ดีกว่ารู้เมื่อสายส่วนเพลงที่สามจะเป็นเพลงเหนื่อยใจพอแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้าเรามีความรักแล้วเหนื่อยมากเราพักซะมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคือเรื่องของเรื่องอัลบั้มนี้พี่ให้ทุกคนพักหมดเลยครับผมแล้วเพลงใครที่เหนื่อยจากเรื่องต่างๆนานามาฟังอัลบั้มพี่อาจจะแบบหยุดพักสักนิดคิดอะไรหน่อยเดี๋ยวพอดีดตัวออกได้ดีดออกได้ปุ๊บเช้ามาก็จะแบบว่ารู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายเหมือนแบบว่าอัลบั้มนี้เหมือนเป็นยารักษาใช่ก็จะเป็นใจใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นไปฟังแล้วมันจะได้อะไรเยอะมาก
นะคะตอนนี้วางแผนยังฮะตอนนี้นะคะก็ติดตามได้นะคะ ก็คือมีหลายช่องทางนะคะก็ช่องทางแรกก็เป็น V2S นะคะครับไปซื้อกันได้ทุกสาขาทุกประเทศค่ะแล้วก็ช่องทางที่2คือดาวน์โหลดค่ะดอกจัน1238418นะคะคแล้วก็ช่องทางที่3คือดู MV กันได้แล้วที่ YouTube MV เป็นยังไงฮะ MV เป็นยังไงเหรอคะครับผมอยากดูว่าอะไรยังไม่ได้ดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอจบปุ๊บเนี่ยไปดูเลยนะก็ MV เนี่ยจะเป็นได้น้องรุ่นใหม่นะคะที่ก็จะเป็นน้องที่กำลังจะก็เห็นหน้าค่าตากันในวงการเนี่ยค่ะก็จะมีน้องส้มน้องจิ๊บนะคะแล้วก็ส่วนน้องผู้หญิง2คนก็จะเป็นน้องที่แบบว่าเราแบบเลือกคัดสรรมาอย่างดีเพื่อที่จะแบบว่าเอามาแมชกับน้องจิ๊บกับน้องส้มนะคะยังไงก็ไม่อยากพูดอะไรมากค่ะเปิดดูดีกว่าอันนี้คือทั้ง4คนก็คือมีทักษะในการแสดงไม่มีเลยอ๋อไม่มีเลยนะ คือจับมาว่าแบบว่าจับมา acting ใหม่หมดเลย acting ใหม่หมดเลยใช่ค่ะแบบว่าละลายพฤติกรรมปุ๊บเอาใหม่เลยเอาเป็นว่า acting เนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่กล้ามสวยๆของน้องเขาเนี่ยสุดยอดค่ะโอเคครับผมพอจะทราบแล้วนะครับว่าเป็นปึ๊บแน่นอนอย่างนี้นะคะอ่ะยังไงติดตามแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักใช่นะฮะใน MV ใน MV ค่ะครับผมอ่ะเห็นบอกว่าจะมีคอนเสิร์ต AF2 อ่ะคอนเสิร์ต AF2 นะคะเดี๋ยววันอีก2 วันข้างหน้าวันที่10ตุลาคมนี้นะคะพวกเรานะคะทั้ง12คนนะคะขึ้นคอนเสิร์ตครบรอบ10ปีนะคะที่พวกเราออกจากบ้านและเป็นวันเสาร์ที่8เมื่อ10ปีที่แล้วแต่มันจะตรงกันพอดีแต่มันเป็นแค่วันที่10ใช่แต่เป็นวันที่พวกเราออกจากบ้านจริงๆค่ะแล้วนี่ขนลุกเลยนะเนี่ยคือมันจะเป็นภาพประทับใจที่ทุกคนเนี่ยที่เห็นพวกเราในบ้านเนี่ยหลายๆคนเนี่ยโตมากับเรากินนอนมากับเรานะคะเปิด24ชั่วโมงและหลายๆคนก็มีความฝันที่อยากเป็นนักร้องและน้องๆก็ได้เข้ามาใน AF รุ่นต่อๆไปนะคะมาดูดีกว่าว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นรุ่นดึกดำบรรพ์เนี่ยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตดึกดำบรรพ์มันยังเป๊ะกันอยู่มากๆพูดเลยว่ามีทั้งรสชาติมีทั้งสนุกเศร้าแล้วก็มีเสียน้ำตาแน่นอนแน่นอนว่าน้ำตาท่วมเวทีแน่พรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพี่พาดนะฮะจะมาหอกหันหอมแดงจะมีคนมันจะมีคนเหยียบเท้าพี่เลยครับผมไม่ใช่ไงติดตามแล้วกันนะฮะทั้งคอนเสิร์ตนะครับ AF2 คือจริงๆแล้ว AF2 มี11คนมี12ค่ะ12คนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะได้แค่11คนเพราะว่าน้องโหเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็เขาก็ทำงานอยู่ที่อเล็กซานเดอร์แวงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องพอรู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตปุ๊บน้องก็ทำทุกวิถีทางก็คือกลับมาคืออยากกลับมาเจอเพื่อนๆแหละเรื่องของเรื่องแล้วโอก็ไม่คิดค่าตัวด้วยงานนี้อ้าวแล้วมาซ้อมไงพี่พูดเล่นโซ่เราก็เชื่อจริงเลยก็เนี่ยค่ะโอมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วค่ะอ๋อแต่ต้นเดือนแล้วได้มีการบินมาแล้วบินมาแล้วแล้วตอนนี้พวกเราก็กำลังซ้อมกันอยู่ขมักขม้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเสร็จจากนี้พี่ก็จะรีบไปซ้อมต่อใช่ค่ะยังไงก็ติดตามแล้วกันนะฮะสามารถตรวจสอบบัตรได้ได้ที่ไทเก็ตเมเจอร์ค่ะครับผมตอนนี้เหลือน้อยมากแล้วค่ะหรือว่าไม่เหลือก็ไม่แน่ใจค่ะโอ้ยแฟนๆในเอฟเขาเยอะอยู่แล้วตั้งแต่เอฟหนึ่งเอฟสองต้องเอาจริงนะผมม2ม3เห็นป่ะพี่บอกแล้วว่าอยู่มัธยมใช่มั้ยมัธยมต้นจริงเมื่อกี้เพิ่งไล่อายุอ่ะเออตอนนั้น14ก็ม2ม3ไอ้นะตั้งแต่รุ่นเด็กๆกันอยู่เลยแม่ผมดูอ่ะเอางี้ดีกว่าพี่ว่าแฟนคลับพี่จะเป็นรุ่นแม่ผมคนนึงแต่ว่ารุ่นนี้เค้านี่ไรคามจ้าทุกวันนี้แฟนคลับพี่ก็ยังอยู่ครบทุกคนแต่ว่าก็บอกว่าถ้าไม่รีบออกอัลบั้มตอนนี้นะอีกจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะจะหนีไปที่อื่นแล้วนะพี่เลยบอกว่าเดี๋ยวออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกเลยเลยรีบมาเลยนะฮะอ่ะก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตด้วยฝากอัลบั้มด้วยติดตามผลงานนะคะแล้วก็ YouTube นะคะไปกดเสิร์ชดูได้เลยนะคะรุ้งเมื่อสายแล้วก็ PAWS นะคะครับผมให้ฝากเพลงนี้ให้กับแฟนๆชาวซีดหน่อยครับค่ะจะบอกว่าขอฝากเพลงนี้ด้วยนะคะกับเพลงรุ้งเมื่อสายนะคะแล้วก็อัลบั้มนี้นะคะถ้าตั้งใจทำนะคะตั้งใจทำมากแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนเลยน้องๆที่มีความฝันนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยจับความฝันของตัวเองแล้วก็มีเป้าหมายปลายทางว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จตรงไหนไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานไหนก็แล้วแต่นะคะอย่างพี่ก็จะเป็นต้นแบบในการที่พี่จะประสบความสำเร็จในด้านที่พี่ฝันแล้วก็เราก็สามารถทำให้มันมีความสุขได้ไม่ต้องใหญ่โตมากมายเล็กๆน้อยๆเราก็มีความสุขได้แต่มันสำเร็จนะคะก็อยากให้ทุกคนที่มีความฝันก็
ทำให้สำเร็จด้วยกันก็สามารถคุยพี่พาดได้เลยใช่ใน Facebook Inbox ใช่ค่ะตามสบายเลยใช่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่พาดครับขอบคุณมากค่ะที่มาฝากซิงเกิลดีๆนะฮะยังไงติดตามด้วยกันนะฮะสำหรับซิงเกิลที่สองเดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้ใช่ค่ะโอเคครับสวัสดีครับจอนซิงเกิลอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกรู้มาสายจะโทษใครก็เราความรู้สึกช้าเองจะเอื้อมมือคว้าก็ได้แต่แขวนเขาไม่อยู่มันวังเวงแทบขาดใจมันจะซึ้งถึงรักเธอวันที่เหงากว่าจะรู้ใจตัวเองเขาก็หายไปได้เข้าใจ